เย้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ CJ Live ในค่ำคืนนี้นะฮะ CJ Live วันนี้มาตรงต่อเวลาเหมือนเดิมเด้3ทุ่มครับ1นาทีว้าวเปิดศักราชใหม่ผมอยากจะบอกทุกท่านครับในวันนี้นะฮะค่ะให้เชื่อมั่นในความฝันของตัวเองให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ทุกคนต้องการมันจะเกิดขึ้นให้เชื่อมั่นในคำว่าสามัคคีมีจริงดูสัปดาห์ที่แล้วไหมเมื่อผู้หญิงรวมตัวกันแล้วกดแชร์พร้อมๆกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสื้อผู้ชายหลุดนะฮะโอ้ my god มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแต่มันเกิดจากความสามัคคีของสุภาพสตรีล้วนๆผมอยากจะขอชื่นชมความศรัทธาและความสามัคคีของพวกมึงจิมันทำให้สิ่งที่เราปั้นกันมาเนี่ยไม่คิดว่าจะเกิดนะโค้ชมันเกิดขึ้นแล้วถูกไหมครับ okay. ใช่ครับเดี๋ยวนะโอเคมันไม่ขึ้นเว้ยทำไมของจิ๊บไม่ขึ้นอ่ะของคุณนะขึ้นไหมฮะไลฟ์วันนี้ขึ้นเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะฮะวันนี้เราจะเป็นไลฟ์ครั้งแรกที่คำถามไม่ค่อยเยอะใช่แต่เหมือนกับที่มีคอมเมนต์บอกว่าจะรอดูเยอะมากใช่แล้วบอกว่าจะขอเก็บข้อมูลฟังอยากได้ข้อมูลว่าครับซึ่งวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคำถามคือชื่อต่ออะไรฮะพฤติกรรมอุปการะฆ่าเธอนี่อีกทีนี้ก่อนพฤติกรรมอุปการะฆ่าเธอไม่อยากจะพูดเสียงหรอกขนาดนี้ซึ่งวันนี้นอกจากเราจะมาพูดถึงเรื่องพฤติกรรมอุปการะฆ่าเธอหรือพูดง่ายๆก็คือเวลาที่ผู้ชายเนี่ยอุปการะหนูหรือบางทีอุปการะภรรยาตัวเองนะก็มีนะสำหรับแฟนที่อายุน้อยๆอะไรเงี้ยมันมีพฤติกรรมเนี้ยซึ่งหลายๆคนต้องการบอกว่าทำไงให้มันเกิดขึ้นกับเขาบ้างวันนี้เราจะเอาพฤติกรรมเนี้ยมาชำแหละมาวิเคราะห์กันในเชิงจิตวิทยาว่ามันเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาในวันนี้นะผมอยากจะบอกวันนี้มันมีสิ่งพิเศษนิดนึงคือคผมอยากจะบอกนิดนึงสำหรับคนที่เข้ามาในไลฟ์ตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าใครมีประสบการณ์โดนอุปการะจากแฟนจากสามีหรือจากคนคุยอะไรก็ได้มาก่อนเตรียมโทรศัพท์ของคุณให้ดีอันนี้จะเป็นไลฟ์แรกที่เราจะมีการโฟนอินโฟนอินก็คือโทรมาเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นถูกไหมส่วนคำถามเนี่ยเราจะยึดกติกาเดิมคือกติกาที่เราจะตอบเฉพาะคำถามที่ถูกส่งมาใน Facebook เท่านั้นสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี่เป็นครั้งแรกนะฮะในทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงในแฟนเพจของผมจะโพสต์ข้อความประมาณนี้ตุ้มนี่เลยมีโลโก้ CJ Live อยู่บนมุมนี้นะเมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาในแฟนเพจแล้วคุณเจอโพสต์นี้นะให้เข้าไปในช่องคอมเมนต์แล้วฝากคำถามไว้ถ้าเป็นคำถามที่ตรงกับหัวข้อเราจะตอบให้นะฮะเราจะตอบให้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วไม่เก็ทว่าอยากจะถามยังไงนี่คือวิธีนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดอยู่มาถามในคอมเมนต์ตอนเนี้ยรเราจะมีตอบไม่ทันนะคนเนอะเออแล้วเราก็ต้องให้สิทธิ์กับคนที่มาทิ้งข้อความไว้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้แล้วกันนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเพราะว่ามีแฟนคลับจาก YouTube จาก IG อะไรเต็มไปหมดซึ่งสงสัยนะฮะอีกประเด็นนึงอีกไม่กี่วันแล้ววันนี้วันอะไรเนี่ยพุธพฤหัสศุกร์สาวพุธพฤหัสศุกร์สาวอีก3วันนะฮะเราจะเดินทางไปที่จังหวัดลพบุรีไปที่วัดพระบาทน้ำพุไปกราบนมัสการหลวงพ่ออลงกฏนะฮะซึ่งผมจะนำเงินก้อนนึงเนี่ยไปช่วยนะครับบริจาคให้กับท่านเพราะว่าเราก็เห็นท่านทำงานมาเป็นหลายสิบปีอ่ะสำหรับที่จะทำให้สถานที่ช่วยเหลือผู้ป่วยไม่สบายโรคเอดส์เนี่ยอยู่ได้ต่อไปวันนี้เนี่ยผมรู้สึกตัวว่าทำงานมาถึงจุดหนึ่งที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือท่านได้แล้วเมื่อก่อนเห็นการทำงานมาเป็น10ปีเมื่อก่อนไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะตัวเองก็ยังต้องดิ้นรนอยู่ใช่แต่วันนี้มันพอแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะนำเงินก้อนหนึ่งส่วนตัวของผมและหลายๆคนที่ร่วมบริจาคมีบางคนน่ารักมากนะจะขับรถตามไปเพราะว่าจะเอาเป็นสิ่งของแบบแพมเพิร์สผู้ใหญ่เป็นน้ำดื่มเลยอ่ะเราไปเจอกันที่นั่นวันนี้คุณอ๋อเพิ่งแจ้งนะฮะว่าดูใน Google Map เนี่ยมันใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงเต็มนะซึ่งระยะทางมันไม่ไกลมากมัน160กว่ากิโลเองแต่ว่า3ชั่วโมงเต็มถนนอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่เราจะไปโค้ชเราจะไปตั้งแต่9โมงเช้าออกจากพาโนนะเราไปที่นู่นถึงเที่ยงถูกไหมเรานัดกันเที่ยงครึ่งสำหรับคนที่อยากจะไปด้วยนะฮะเราเอาไทม์ไลน์นี้เป็นหลักนะเที่ยงครึ่งเจอกันเราไปถวายหลวงพ่อเสร็จกราบท่านอาจจะสอบถามสัมภาษณ์ท่านนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยและหลังจากนั้นพอทุกอย่างเสร็จเราอาจจะไปหา
ในร้านกาแฟเป็นที่ส่วนตัวดื่มกาแฟกันถกคุยกันถ้าใครอยากจะคุยอะไรกับผมก็เชิญไปในวันนั้นได้ก็ถือว่าเป็นการขอบคุณที่มาร่วมกันแล้วกันนะฮะอีก3วันเจอกันนะฮะที่วัดพระบาทน้ำพุนะครับซึ่งมันเป็นโครงการที่เราซึ่งตั้งกันเองน่ารักน่ารักชื่อว่า CJ Charity ใช่ผมทำงานตรงนี้แล้วเราก็ได้ช่วยเหลือคนแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้ช่วยเหลือในวงกว้างCJ Charity จะทำไปเรื่อยๆในแต่ละองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้ววันนี้ในช่วงของประมาณ3ทุ่ม40ก็ได้ถ้ายอดถึง 1.2 ยอดถึง 1.2 วันนี้เราจะมีโครงการทุนสำหรับสตรีต้องการโอกาสเพื่อการศึกษาในเรื่องความรักแจกฟรีชื่อโครงการทุนสำหรับสตรีต้องการโอกาสเพื่อศึกษาในเรื่องความรัก3ทุนอันนี้เราเรียกว่า CJ Scholarship โอเคขอบคุณมากครับ3ทุนจะเป็นการแจกแต่เมื่อไหร่ที่ยอดถึง 1.2 เราจะแจกและถามว่าทำยังไงถ้าอยู่ต้องการถ้าอยู่สามารถกดแชร์ให้กับเพื่อนๆ5แชร์ทุกแชร์พออยู่แชร์เสร็จอยู่แคปเจอร์ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวพอเราเรียกชื่ออยู่ตอน 3:40 ให้อยู่ส่งแคปเจอร์หน้าจอ5แคปเจอร์นั่นแหละส่งมาทาง LINE แอดซึ่ง LINE แอดอันนี้นะฮะบูมแอดโค้ดจิ๊บนะแล้วเดี๋ยวคุณอ๋อจะเป็นคนรับแอดนะครับแล้วดูว่าคุณแชร์หรือเปล่าถ้าคุณแชร์แล้วชื่อคุณตรงในการคัดเลือก3คนคือ1คนคนนั้นเลือกคนที่2คุณอุ๋มเลือกคนที่3 DJ แจ็คเลือก3คนปุ๊บแล้วพอถึง 1.2 เราแจกเลยแต่ทุกคนที่จะได้สิทธิ์จะต้องแชร์5แชร์เพราะฉะนั้นว่างๆแชร์ตอนนี้เลยและระหว่างรอคนให้มากกว่านี้เดี๋ยวผมให้DJ แจ็คทำหน้าที่แป๊บนึงอีก5นาทีเจอกันเย้นี่บอกว่าทานแบบคนนี่ไหนเหรอป้ายอยู่นี่นะฮะแอดโค้ดจิ๊บนะกดแชร์แคปเจอร์ไว้เตรียมไว้ครับโอ้แชร์ก่อนเลยแปลว่าอะไรวะเขาเหรอแรกๆเหรอครับอ๋อเมื่อกี้มีคนบอกว่าคัดวันนี้ดีเจแจ็คมีสแกรดด้วยรู้สึกเขาเหมือนเขารู้สึกเขาเบาลงไงเขาได้ทำหน้าที่เพื่อชาติแล้วก็รู้สึกเบาลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีค้างด้วยอาจจะต้องขออภัยนะเพราะเนื่องจาก1เราอยู่บนตึกสูง2ช่วงนี้หน้าฝนนะหน้าฝนวันนี้ตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายๆวันเนี่ยโค้ชผ่านทางโทรศัพท์มีปัญหาตลอดเลยโค้ชอยู่สายตัดโค้ชอยู่สายตัดนะฮะก็ต้องฝากขอโทษสำหรับคนที่โค้ชกับผมด้วยนะครับแล้วก็เอาละเดี๋ยววันนี้เราลองมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าไหมครับย้ำอีกทีนะฮะตอน 3:40 ถ้ายอดถึง 1.2 เราจะมีการแจกทุนสำหรับสตรีเพื่อต้องการโอกาสเพื่อการศึกษาในเรื่องความรักนะฮะทุนเนี้ยออกโดย CJ Scholarshipมีความหวังว่าในอนาคตเราอาจจะมีสถาบันนะฮะ CJ แต่ตอนนี้เราแจกทุนการศึกษาก่อนเป็นสกอลาร์ชิพนะครับแชร์5แชร์แชร์แคปเจอร์ทุกครั้งที่แชร์ไว้ด้วยนะในกรณีที่คุณถูกเลือกคุณจะต้องส่งหลักฐานการแชร์มาให้คุณอ๋อผ่านทาง LINE แอดตรงนี้นะแอดโค้ดจิ๊บนะฮะสำหรับคนที่ดูครั้งแรกแล้วยังไม่แอดต้องสนใจจริงๆนะถึงจะต้องแอดเพราะว่าเดี๋ยวเดือนกันยามันคนละ10สตางค์นะครับแอดนี่นะแอดโค้ดจิ๊บอยู่ตอนนี้แม่งคนตามเรา 50,000 กว่า 56,000 คนใช่แปลว่าทุกครั้งที่เราโพสต์1ครั้งอ่ะ 5,600 บาทอืม3ครั้งต่อวันวันละ 15,000 ว้าวว้าวเพราะฉะนั้น
ถ้าใครอยากตามก็ตามนะถ้าใครไม่ค่อยก็ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรก็ตามผ่านเฟซบุ๊กเพราะตามแล้วมันลบออกไม่ได้ไงตามแล้วตามเลยไงถูกไหมเโอ้โหบล็อกก็ใจร้ายเออบล็อกก็ใจร้ายบางทีบางคนก็ชอบแบบตื่นเช้ามาเจอหน้าผมก่อนเลยอะไรเงี้ยถูกไหมอ่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเราเข้าเรื่องวันนี้ชื่อตอนพฤติกรรมอุปการะฆ่าเธอเฮ้ยเสียสาธิรอดเลยแปลว่าเป็นคนมีสมาธิดีมากเปล่าตั้งไว้นะเดี๋ยวเราจะเล่นเกมความจำครั้งต่อไปเราจะไม่มีการจดค้นเราจะใช้สมาธิโอเคโฟกัสไม่เป็นไรทำให้นูรอนในสมองมันเวิร์กโอเคผมแอบไปแถวนี้แหละ อ่ะเราจะเข้าคำถามก่อนดีไหมค่ะโอเคเริ่มเลยครับครับคำถามแรกที่ส่งมาเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วโอ้โหละเอียดละเอียด ละเอียดสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีครับขอถามนะคะมันคือข้อสงสัยค่ะครับการที่เราใช้ 21 day ให้กับสามีที่อยู่ด้วยกันมากกว่า10ปีวงเล็บลูก2คนกลับมาได้ยังไงคะครับเพราะเขาตัดสินใจนอกใจเราและบอกเลิกเราเพื่อไปอยู่กับคนใหม่แล้วถ้าเราทำ 21 day มันจะดูเหมือนเราไปแยกเขามาหรือเปล่าคะอีกอย่างนึงนึกไม่ออกว่าเลยว่าเขาจะกลับมาได้ยังไงตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องหย่าแล้วเรายังไม่ได้เริ่ม 21 day เลยเพราะติดเพิ่งคลอดลูกได้4เดือนโอ้ยตายจริงอ่ะขอบคุณค่ะคำถามนี้ผมไม่ขอตอบในไลฟ์แล้วกันเนาะครับเพราะว่ากระบวนการของ21 day เนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนใช่แต่ในเรื่องของในกรณีเคสนี้เนี่ยครับผมบอกได้เลยว่ามันมีความเป็นไปได้แต่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงคราวนี้ถ้าอยากจะรู้ลึกหรือว่าเพราะเอาจริงอ่ะสำหรับเคสที่คนใช้21 day แนะนำนะฮะให้มีซื้อแพ็กเกจที่มันปรึกษาเรา2คนได้โค้ชใช่ไหมตอนนี้มันมีแพ็กเกจนั้นอยู่ก็ลงทุนอีกนิดเดียวเพื่อได้คุยแล้วเราจะดูแลกันไปในเส้นเรื่องทั้งหมดอ่ะมันจะดีที่สุดนะฮะแต่ว่าถ้ายังต้องการให้ครอบครัวกลับมาผมบอกได้เลยว่ามันมีหวังเสมออยู่มีลูกด้วยกันเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสิ่งเหล่านั้นมันคือการลงทุนของความทรงจำมาทั้งคู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้นะครับวันนี้เนี่ยเราใช้ชื่อตอนว่าพฤติกรรมอย่าเก่งอย่าเก่งที่มองจอดีวะได้หรอเฮ้ยเงยหน้าเงินน่ะวันนี้ชื่อตอนเลยอุปการะฆ่าเธอไม่มีเด็กเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นนะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ซึ่งมันมีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเปิดงานเดี๋ยววันนี้เรามีฟีเจอร์ใหม่เว้ยเรามีฟีเจอร์ใหม่คือเราจะมีโฟนอินครับแต่ผมอนุญาตให้คนที่โฟนเข้ามาเนี่ยจะต้องมีเรื่องที่เคยได้รับอุปการะจากคนรักหรืออุปการะจากแฟนอะไรก็ได้อยากจะรู้ว่าไอ้ตอนที่อยู่ได้อุปการะแบบนั้นซื้อกระเป๋าให้ออกค่าเทอมให้ซื้อรถให้นะอยู่ไปทำยังไงเขาถึงให้อยากจะรู้ว่าอยู่ไปทำอีท่าไหนพูดประโยคอะไรเขาถึงให้ซึ่งผมมีตัวทฤษฎีเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้อยากฟังประสบการณ์ก่อนได้ไหมดีดีโคตรว่าดีไหมจังหวะดีไหมถ้าดีนะทุกคนดูนะถ้าเกิดคนโทรเข้ามาแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเราขออนุญาตตัดสายนะแต่ถ้าเกิดโทรเข้ามาแล้วมีประสบการณ์เรื่องนี้ที่จะเล่าให้ฟังผมขอขอบพระคุณมากเลยแล้วเบอร์ที่จะเปิดให้โทร คือ1 2ปุ้มผิดครับผมแต่สัญญาณเนี่ยอยากจะนึกว่าโค้ชนะแกล้งแบบว่าทำตอนนี้สายเราเปิดแล้วโทรไป0649030285เหมือน0649030285 0649030285เบอร์นี้โทรมาแล้วอยู่ฟังนะเดี๋ยวผมจะรับสายแต่เบอร์เนี้ยต้องเป็นเรื่องที่จะแชร์ประสบการณ์เท่านั้นไม่เปิดแล้วนะเลื่อนยังไงวะเลื่อนขึ้นสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเปล่าฟังจะฮัลโหลได้ยินมั้ยฮะได้ยินฮัลโหลได้ยินเปล่าครับได้ยินค่ะได้ยินอ่ะสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องจะเล่าให้พวกเราอ้าวสายซ้อนอ่ะสายซ้อนแล้วควรจะทำไงฮะแล้วควรจะปิดยังไงอ่ะโอเคได้แล้ว okay. มีสายซ้อนสายไม่เอาแม่สายมันในเทคนิคนิดหน่อยทุกคนอยู่โทรกันอ่ะเล่ามาซิว่าประสบการณ์การได้รับการอุปการะเนี่ย
มันเป็นยังไงยูไปทำอะไรบ้างก่อนอื่นชื่ออะไรครับเอาชื่อได้ไหมงั้นชื่อน้องเอแล้วกันน้องเอผมเรียกน้องเอนะน้องเอนะค่ะโอเคน้องเอได้รับการอุปการะใช่ไหมครับก็ไม่เชิงว่าอุปการะแต่ว่าก็เป็นแฟนกันนี่แหละเข้าใจเข้าใจเป็นแฟนกันแล้วน้องเอไปทำยังไงเขาถึงอุปการะน้องเอครับอย่างแรกมันก็ต้องอ้อนไหมอ้อนแหมตอนนี้หนูอ้อยเนี่ยดูนะฮะผมฝากทุกท่านไว้นิดนึงเราเติมคำว่าไหมอ่ะเข้าไปข้างหลังอ่ะมันก็ฟังน่ารักขึ้นนะอ้อนไหมอ่ะอ้อนไหมอ่ะอ้อนไหมไปอ้อนยังไงอ่ะแชร์ให้ฟังได้ไหมก็ปกติเป็นคนย้อนอยู่แล้วค่ะอ้อนไปก็ผู้ชายก็ละลายเองแล้วโอ้โหประโยคที่อ้อนแล้วทำให้ผู้ชายละลายอ่ะขอได้ไหมขอประโยคได้ไหมใช่ใช่ที่รักคนนี้ทำงานหน่อยนะคะก็นิดหน่อยครับมันก็ทำงานเหมือนปกติทุกวันน่ะอยู่เหนื่อยหรือเปล่าอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวหนูทำให้ก็ได้พี่จิ๊บเอาโค้กซีโร่แล้วกันอยู่ใส่แก้วมาให้จิ๊บได้ไหมเอาน้ำแข็งนะคะโอ้โหก็ได้ฮะน้ำแข็งครึ่งแก้วนะแบบที่พี่จิ๊บชอบแต่วันนี้เหนื่อยมากเลยเอมันไม่ไหวเลยอ่ะปวดตรงไหนอ่ะดูมีเว้นวันเอก็รู้พี่จิ๊บเมื่อยไหล่ทำงานไหล่เอคนนะเออโอเคแล้วถ้างั้นพี่จิ๊บหันหลังไปนะคะเดี๋ยวหนูนวดให้เออโอเคโอเคไหมโอเคแล้วโอเคนะคุณเอขอบคุณมากนะครับการอ้อนด้วยน้ำเสียงแบบนี้เวิร์กจริงๆขอบคุณสำหรับแชร์ประสบการณ์นะเดี๋ยวเรารับสายต่อไปขอบคุณนะคะเอคะจ้าไปเฮ้ยการโฟนอินมันก็ได้รสชาติเนอะสนุกไหมสนุกไหมแจ๊คสนุกไหมสนุกไหมเนอะจะพูดอะไรเสียงคุณเอมีคนบอกว่าเสียงคุณเอไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวเราเล่นเสียงให้ได้นะฮะเออน้องมีนาบอกเข้าไปตั้งค่าที่การโทรแล้วก็สายเรียกสอนมาแล้วเอาอีกไหมเอาอีกสายนึงอีกสายนะสายอีกสายมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อปอมชื่อปอมบีแล้วกันเอบีอ้าวเดี๋ยวนี้อ่ะน้องบีลองเล่าประสบการณ์การโดนอุปการะให้ฟังนิดนึงนะครับว่าเราพูดแบบไหนเราปฏิบัติตัวแบบไหนเข้าถึงอุปการะเราอาจจะเป็นแฟนเราก็ได้ถูกไหมค่ะก็ตอนนั้นคือเหมือนทำงานเองค่ะอะไรนะทำงานเองค่ะทำงานแล้วก็มีโอกาสได้เจอแฟนเกมอ๋อโอเคครับเหมือนเราก็เหมือนแบบทำงานไปเดินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะความช่วยเหลือคือเหมือนผู้ชายเขาก็จะเอาชื่อมาเองเวลาที่เราพูดว่าเราขาดตรงนู้นอยู่ตรงนี้อยู่แต่ที่เราไม่ต้องขอเลยนะคะแล้วทำยังไงให้เขาออฟเฟอร์ก่อนอะอย่างสมมุติประมาณแล้วแบบว่าเดี๋ยวต้องจ่ายค่าเทอมแล้ว น้องบีขอดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอคือไม่ได้ขอไงคะคือบอกว่าอ๋อเรายังหาไม่ค่าเทอมไม่ได้เลยอ๋ออยู่เหมือนอยู่บ่นลอยๆออกมาถูกไหมใช่ค่ะอ๋อยังหาค่าเทอมไม่ได้อ้าวเหรอแล้วบียังไม่มีค่าเทอมเลยเหรอค่ะอ้าวแล้วมันวันไหนอะ วันไหนบีเล่นจบแล้วค่ะอะไรนะอ๋อไม่ลองเล่นโรลเพย์กันยังไงโรลเพย์สมมติแดดดี้นั่งอยู่ใช่ไหมแล้วบีลอยขึ้นมาบอกว่าเนี่ยช่วงนี้ยังหาค่าเทอมไม่ได้แล้วแดดดี้ก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วมันต้องจ่ายวันไหนอะเนี่ยค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ต้องจ่ายแล้วค่ะอ้าวแล้วตอนนี้ยูไม่มีแล้วยูจะทำยังไงอ่ะยังไม่รู้เลยค่ะดัดดี้ โอ้ยเหรอไม่น้ำเสียงยังไม่รู้เลยเหรอตายเหรอเอาแล้วถ้าเกิดไม่มันยังไงแล้วมันแพงไหมล่ะฮะถ้าสมมติเทอมนี้หาไม่ทันก็คงจะต้องดรอปไปก่อนค่ะแล้วพอดรอปแล้วมันจะมีผลกับชีวิตอะไรของบีป่ะเนี่ยหนูก็อาจจะต้องเรียนจบช้าลงค่ะ
ม่แดดดี้ก็แบบก็อยากจะช่วยนะแต่แบบมันยังไงอะแล้วแดดดี้ก็คือช่วยค่าเทอมหนูอย่างเงี้ยเหรอค่ะหนูก็เป็นคนขอไม่เป็นด้วยค่ะโอเคอยู่จิบว่าจิบเข้าใจหลักการละพูดลอยๆทำเสียงแบบบีนะคนที่ฟังดูเนี่ยก็เอาไปใช้ได้เพราะถ้าเราพูดกันเยอะไปกว่านี้เดี๋ยวจิบจะพูดอะไรไม่เหมาะสมนะโอเคขอบคุณบีมากนะคะที่เข้ามาเป็นสายที่2ในชีวิตของรายการเรานะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราลองปิดสายแป๊บนึงก่อนนะโอเคทำไงวะทีมงานเขานี่วันนี้ทีมงานวิ่งไปเซเว่นซื้อโทรศัพท์เลยไปเรื่องมันแล้วดีเจแจ็คซื้อสายต่อเป็นโอวันนี้เราเทคโนโลยีสุดตีนเลยเนี่ยไม่ใช่อ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากเดี๋ยวเราเข้าคำถามบ้างดีกว่าเนาะครับผมอ่ะต่อครับคำถามนะคะสามีไปอยู่กับผู้หญิงที่อุปการะดีค่ะเคยจับได้เขาบอกจะเคลียร์แต่ก็ไม่เคลียร์สักทีเราเลยปล่อยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่เขายังไลน์คุยบอกรักบอกคิดถึงเขาทุกวันน้องผู้หญิงเนี่ยค่ะยังไลน์คุยบอกรักบอกคิดถึงเขาทุกวันวงเล็บไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาไปอยู่กับผู้หญิงแต่อ้างเรื่องงานค่ะโค้ชครับเขาก็ตอบนะคะแต่รู้สึกห่างเหินเหลือเกินครับเจอแบบนี้ทำไงดีคะโค้ชทุกวันนี้รู้สึกเหมือนกำลังจีบแฟนคนอื่นเลยค่ะทั้งๆที่เป็นสามีเราว้าวก็ก่อนอื่นนะครับขอแดดดี้ทำใจแป๊บนึงจะเสียงอ่อนๆแล้วมาดราม่าเข้าใจผมเข้าใจผมไหมเข้าใจครับเหมือนกระโดดจากตรงนู้นมาตรงเนี้ยขอเวลากูเปลี่ยนฟิลไปเมื่อกี้แดดดี้ไม่มีค่าเทอมตอนนี้ดราม่าสามีโดนผู้หญิงคนอื่นมันโอ้ my god ตายละโอเคคือไม่หรอกครับจิ๊บอย่าบอกงี้แล้วกันคือจิ๊บไม่รู้นะฮะว่าโครงสร้างของครอบครัวของยูที่ถามจิ๊บเนี่ยมันนานแค่ไหนลูกความผูกพันหรืออะไรที่มันพาให้สามีไปทำพฤติกรรมประเภทนั้นเนี่ยแต่มันย้อนกลับมาถึงแกนหลักๆเวลาที่ผมทำคอร์สออนไลน์หรือสอนหลายๆคนนั่นก็คือการที่เราจะต้องจัดการกับตัวเองให้ได้ความหมายที่แท้จริงของความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนมันเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักไว้ทุกวันแต่สิ่งที่เราสามารถเชื่อได้มากกว่าความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนในตัวเองนั่นเองความแน่นอนในตัวเองก็คือสกิลในการที่เราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมสกิลในการที่เราสามารถหาเงินสกิลในการที่เราสามารถสร้างรู้สัมพันธ์จนเกิดแรงดึงดูดหรือเกิดสิ่งที่คนเขาชอบในตัวตนเราเพื่อต่อยอดอนาคตต่อยอดโอกาสต่างๆที่เข้ามาวันนี้มันก็เข้าใจถึงความผูกพันที่อยู่ยังมีกับสามีคุณอยู่นะแต่จิ๊บฟังจากข้อความสั้นๆที่อยู่ส่งมาเมื่อสักครู่นี้เลยทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราอาจจะลืมตัวเองไปนานพอสมควรลืมตัวเองในความหมายคือการพัฒนาตัวเองที่แท้จริงนั่นเองจุดนี้สำคัญมากนะวันนี้ผมไม่อยากจะตัดสินหรอกว่าเขาจะเป็นยังไงหรือมันจะเป็นยังไงในอนาคตแต่ผมบอกคุณได้หรือว่าคุณทำอะไรได้เสมอแล้วสิ่งที่คุณต้องทำก่อนอื่นเลยตอนนี้คือจัดการกับตัวเองให้ได้จัดการในเชิงที่ต้องแข็งแรงให้ได้ต้องมาสร้างสกิลสร้างพื้นฐานของชีวิตตัวเองใหม่อ่ะเพราะคนเดิมมันได้แค่นี้ไงครับแต่มนุษย์เราสามารถพัฒนาได้เสมอเพราะฉะนั้นให้โฟกัสกับการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันแล้วเมื่ออยู่พัฒนาไอ้สิ่งที่อยู่ต้องการอ่ะมันจึงมีโอกาสเกิดได้แต่หากถ้าเราอยู่ที่เดิมครับให้จําไว้เลยว่าที่เดิมมันได้แค่นี้มันสุดแค่นี้แล้วบางทีเวลาเรารู้ตัวว่าเราสุดแล้วอะสุดแล้วมันได้แค่นี้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนไปอีกแผนนึงได้ละเพื่อการพัฒนาที่มันเดินต่อไปเวลามันไม่หยุดนะเว้ย ชีวิตคนก็เหมือนกันแต่การพัฒนาตัวเองมันคือการคอนโทรลในตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราโฟกัสมันจะต้องดีอย่างแน่นอนถ้าเกตบอกว่า yes coach yes coach ไปแหมนิดหน่อยขอบคุณเป็นกำลังใจให้เหมือนอะไรนะมีคนจะขอเบอร์ตอนนี้ยังไม่ให้เว้ยเขาบอกเบอร์อะไรวะยังไม่บอกเว้ย
เดี๋ยวบอกเว้ยอ่ะต่อไปอีกคำถามนึงฮะมาถามค่ะครับต้องพูดยังไงทำยังไงคะถึงจะได้ค่าเทอมจากคู่แบบที่เขายอมให้โดยที่เราไม่ต้องขอตรงๆจะรอดูไลฟ์นะคะเอาก็เมื่อกี้ไงต้องแบบยังไงพูดลอยๆพูดลอยๆเฮ้ยแต่เมื่อกี้จิ๊บมองนะเทคนิคที่น้องทั้งสองคนใช้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำพูดเว้ยมันคือน้ำเสียงเออใช่น้ำเสียงใช่มีคนบอกว่าน้ำเสียงบีแบบเจอแบบนี้ยังไงก็โอนเห็นป่ะน้ำเสียงเนี่ยผมถึงบอกไง90เดี๋ยวนะ 100% 7% คือคำพูดที่เหลือเนี่ยทั้งประมาณ50กับอีก20เนี่ย คือน้ำเสียงกับบอดี้แลงเกจอะไรของมึงนั่นน่ะขออีก 2K ไว้ทำไมจะเอาไปทำไม 2K แจ็คจะถอดอีกแล้วเหรอแจ็คจะถอดทุกอาทิตย์เลยเหรอจะมีป้าย 2K เพื่ออะไรอะไรอะไรขอโทษอะไรอะไรแจ็คอะไรให้ CJ ถอดไงอ๋อ 2,000 CJ ถอด 2K จะถอดไม่ใช่ถอดคนเดียวอุ๋มบอกกับปากเลยเมื่อกี้ว่าอุ๋มจะเต้นด้วยเว้ยถ้ามา 2K โถถอดเรื่องเล็กถอดแล้วอุ๋มเต้นดีไหมดี 2K นะฮะอ่ะแล้วแต่เนี่ยโหนี่ยังอีก10นาทีตอนนี้ยังอีก700เองอยู่ทุนการศึกษาเพื่อสตรีต้องการโอกาสเพื่อการศึกษาเกี่ยวเรื่องความรักยังรออยู่วันนี้จะแจก3ทุนแชร์5แชร์นะครับถึง 1.2 เราแจกถามว่าแจกอะไรคอร์สล่าสุดคือ Miss Boss Commitment Game ชื่อภาษาไทยว่าเกมมัดใจเป็นคอร์สล่าสุดของ CJ นะซึ่งเราหยุดทำคอร์สมาหลายเดือนมากแต่คอร์สเนี้ยอยากจะบอกว่ามันจะคุ้มมากๆถามว่าทำไมเพราะมันจะเกิน8คลิปแล้วผมจะรวบรวมแก่นหนักๆชื่อดิคอมมิตเมนต์เกมวัดใจเกมมัดใจมันจะมีอะไรบ้างมันจะวิเคราะห์ลงไปลึกมากซึ่งยังไม่บอกราคาตอนนี้จะแจกก่อนแจกวีคนี้และอาจจะแจกอีกวีคนึงดูก่อนนะครับวิ่งนี้อาจจะเป็นวิ่งสุดท้ายที่แจกเพราะเดี๋ยวจะกำลังจะเปิดอีก2อาทิตย์เพราะฉะนั้นแชร์ถึง 1.2 เราจะแจก3ที่นะตอนนี้แจกไปแล้วเป็น10นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแจกโอเคเข้าต่อไปเลยครับผมเห็นมีหลายข้อเลยได้คำถามได้ครับบอกว่าอยากได้ค่าเทอมบ้างจังต้องทำไงคะโอเคไปหาคนอุปการะที่ไหนอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปเข้าเนื้อหาได้ไหมผมไหนๆก็เริ่มแชร์อ่านดูเวลาไว้นะครับจะได้ตัดเนื้อหาโอเคคือที่นี่ไม่มีแบ็กสตงสเตจคือพูดแม่งหน้าจอนี่แหละเข้าใจไหมเดี๋ยวดูตอนนี้นะเดี๋ยวจะตัดเนื้อหาถ้าทุกคนเป็นแฟนคลับผมแล้วก็เป็นนักเรียนผมบางคนวันออนวันแล้วบางคนเคยโทรศัพท์บางคนเป็นคอร์สออนไลน์บางคนเป็น VIP เนี่ยจะรู้นะฮะว่าสิ่งที่ CJ พยายามสอนทุกครั้งคือ1เราจำเป็นต้องเรียนรู้ความรู้สึกของคนที่เราอยู่ด้วยครับถามว่าทำไม มเมื่อเราเรียนรู้ความรู้สึกของเขาเราจึงจะรู้ทันทีว่าเขาต้องการอะไรถูกไหมใช่แล้วพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นหรือเราให้อะไรบางอย่างเราจะทำให้เขาสามารถให้ในสิ่งที่เราต้องการง่ายที่สุดแต่เราต้องเข้าใจเขาให้ได้ก่อนไงเข้าใจเขาให้ได้ก่อนที่ผมอ้อมมาตรงนี้เพราะว่าอยากจะบอกว่าไอ้พฤติกรรมอุปการะค่าเทอมเนี่ยถือพูดง่ายๆก็คือแบบเหมือนแฟนเราอุปการะเราแฟนเราสายเปแฟนเราซื้อนู่นซื้อนี่ให้หลงไหลในตัวเราอ่ะมันเกิดจากความรู้สึกอะไรในตัวผู้ชายถูกไหมมันฮามากเลยนะเว้ยที่แบบผมไม่ได้พูดถึงเรื่องความถูกความผิดนะแต่ผมแค่เอาพฤติกรรมบางอย่างของผู้ชายเนี่ยมาเล่าให้พวกอยู่ฟังจะได้เข้าใจผู้ชายบางคนเนี่ยยอมที่จะอุปการะน้องๆที่ทำงานบริการในขณะเดียวกันก็มีภรรยาอยู่ด้วยถูกไหมเงิน2ก้อนบางทีเนี่ยก้อนที่ให้ภรรยากับก้อนที่ให้น้องๆเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันเลยนะผมยกตัวอย่างอยากจะบอกอย่างนี้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกที่สามารถมีจินตนาการได้โดยที่เราไม่ต้องทำจริงผมอยากให้คนน้าจินตนาการตอนนี้คนน้าจินตนาการครับโอเคเอาวิญญาณเข้าไปสิงนะสิงละเริ่มมาแล้วสิงละคนน้าอับดุลสิงเลยใช่ไหมสิงแล้วสิงแล้วลงเลยนะโอเคร้อยสมมติคนนะเนี่ยจะต้องอุปการะเด็กครับเดือนละ20,000สองหมื่นสองหมื่นโอเคคำถามคือคนนะรู้สึกหนักกระเป๋าไหมไม่มีเลยไม่มีตังค์ไม่หนักไม่หนักเหรอไม่หนักทำไมวะเฮ้ยสองหมื่นคนนะเป็นคนประหยัดนะแบบบางทีกินข้าวอย่างเงี้ยมื้อหลายหลายตังค์คนนะมีบ่นบ่นดิสองหมื่นไม่บ่นเหรอไม่บ่นทำไมวะแหมกับน้องให้ความสบายใจ
น้องให้ความสบายใจน้องเขาดูแลและสมมติเปรียบเทียบในอดีตถ้าคนนั้นมีแฟนอ่ะครับการให้แฟน 20,000 กับให้น้อง 20,000 ความรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนอ้าวทำไมวะก็ถ้าให้แฟน 20,000 เนี่ยเออทำไมเสียงเข้มขึ้นทำไมเขาจะเอาไปทำอะไรเออเอาก็เอาไปใช้จ่ายทั่วไปนู่นนี่นั่นแล้วมันเกี่ยวผมไหมก็เกี่ยวสิก็เป็นแฟนคนอ่ะฮะแล้วเขาจะดีกับผมไหมอ๋อแล้วเดี๋ยวเอาไปแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่ออ้าวแล้วให้น้องอ่ะก็ให้ความสบายใจสบายน้องให้ความสบายใจมันมีตัวอย่างเยอะมากนะที่แบบว่าบางครั้งเนี่ยเงินใช้กับน้องๆเหล่านั้นอ่ะมันเหมือนจ่ายง่ายอ่ะใช่มันจ่ายง่ายไม่รู้เป็นอะไรมันจ่ายง่ายแต่พอเป็นของแฟนเราหรือเป็นภาระหน้าที่มันคิดนู่นคิดนี่ถูกป่ะใช่ใช่ใช่แต่ที่มันหาคือผู้ชายหลายคนก็รู้ว่าที่จ่ายไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาจริงใจอะไรกับเรานะเว้ยถูกเออแล้วเขาก็อาจจะพูดประโยคเดียวกันเนี่ยกับคนอื่นถูกแต่ตอนจ่ายทำไมมันจ่ายง่ายขนาดนั้นวะนั่นแหละสินั่นแปลว่าเพศชายไม่ได้สนใจเรื่องจริงเพียงแค่สนใจรีแอคชั่นตอนที่เขารับเป็นไปได้ป่าววะเออเป็นไปได้นะรู้สึกไหมไม่มันเหมือนมันมีอย่างงี้ประโยคเมื่อกี้เลยก่อนจะเข้าไลฟ์แบบคุยแล้วอุ๋มเขาแบบรู้สึกมีความรู้สึกส่วนตัวมากอะไรคือมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งไปใช้บริการนี่แหละแล้วก็แบบเวลาใช้บริการตามหลังก็อาจจะขอลงขอไลน์ฮะคราวนี้พอเพื่อนผมเขาขับรถออกมาเขาก็แบบเหมือนกับไลน์อ่ะพิมพ์อ่ะเพื่อนผมก็แถวนี้แหละคราวนี้พิมพ์ตุ๊กติ๊กเสร็จพิมพ์เสร็จแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้ขอบคุณมากนะคะเออแบบรู้สึกมีความสุขจังเลยแล้วหนูน่ารักมากเลยครับผู้หญิงคนนั้นไลน์กลับมาบอกว่าอะไรรู้ป่ะอะไรหนูก็รู้สึกเหมือนกันเพราะพี่ตัวหอมหอมว้าวคุณหนูว่าไงครับแล้วไม่พอเขาบอกงี้พี่ตัวหอมหอมหนูขับรถกลับบ้านเนี่ยหนูรู้สึกมีกลิ่นน้ำหอมพี่ติดตัวหนูไปหมดเลยว้าวเขาก็พูดอย่างนี้กับทุกคนแหละฮะอะไรนะผู้หญิงบริการไม่รู้ไงรู้จิ๊บก็รู้อ่ะจิ๊บก็บอกอย่างนี้ไปเหมือนกันแต่ประเด็นคือไอ้ประโยคที่เป็นไดอะล็อกเหล่านี้เฮ้ยมันน่าสนใจนะเว้ยถูกเออมันสนใจตรงที่ว่าทำไมแฟนไม่ใช้ถ้าอยู่เอาไอ้แพทเทิร์นเหล่านี้ไปใช้กับคนรักของอยู่ถามว่าอายน้องถามแจ็คหน่อยบอกตัวหอมผู้ชายรู้สึกไงวะก็รู้สึกดีทำไมเพราะเขาชื่นชมในสิ่งที่เราเลือกใช้โอ้เลือกอ๋อหมายถึงแจ็คเลือกน้ำหอมถูกไหมเลือกนี้เพราะเลือกเพราะเราคิดว่าเราใส่แล้วเราดีเหมือนกับชื่นชมรสนิยมของเราถูกไหมเห็นป่ะจิ๊บไม่รู้นะเว้ยว่าเขาอาจจะเทรนมาอย่างที่คุณหนุ่มบอกแต่เนี่ยเห็นป่ะมีคนบอกว่าคุณอุ๋มขึ้นเห็นป่ะขึ้นอุ๋มเก็บอาการหน่อยดีว่าเวลาแบบนั่งงอนแบบเนี่ยเห็นป่ะคุณอุ๋มทำนั่งงอนเนี่ยคนนี้บอกคุณอุ๋มขึ้นยูขึ้นยูตัวแทนสิทธิสตรีครับไม่เนี่ยนะใช่เนี่ยเปิดเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ประโยคเล็กๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแบบมันเป็นไมโครแอทแทคชั่นไมโครไปไว้เล็กๆซึ่งจุดเล็กๆเนี่ยมันมักจะเวิร์กเสมอไว้ให้จำไว้เพราะฉะนั้นไอ้อะไรบางอย่างที่มันสามารถพูดได้เราไม่ต้องลงทุนสักบาทและที่จะบอกให้มันไม่ได้เกี่ยวเลยนะเว้ยเพราะว่าภรรยาหลายคนทุกวันเนี้ยหรือแฟนๆเนี่ยมองว่าการที่ผู้ชายจ่ายเงินให้มันคือหน้าที่ใช่แต่ไอการที่ผู้ชายรู้สึกว่าเราต้องจ่ายเป็นหน้าที่มันเทิร์นออฟมันก็ต้องจ่ายอยู่ดีอ่ะเข้าใจมันต้องจ่ายอยู่ดีแต่ว่ามันเทิร์นออฟเพราะฉะนั้นการที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะ appreciate ชื่นชมและจิ๊บอยากจะบอกนิดนึงอ่ะอะไรบางอย่างที่สังคมเราสอนกันว่าเรื่องเงินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่จำไว้มันเรื่องใหญ่จริงเพราะฉะนั้นเวลาชื่นชมอ่ะเน้นชื่นชมเรื่องเงินด้วยเน้นชื่นชมเรื่องแฟนอยู่ให้เงินอยู่ด้วยขอบคุณโอ้ยยูทำไมต้องให้เยอะขนาดนี้ตายแล้วเดี๋ยวเขาจะแบ่งส่วนนึงไว้เก็บนะอีกส่วนนึงจะไปลงทุนนะอีกส่วนนึงจะไปเก็บไว้ค่าประกันสุขภาพเขาจะใช้เงินยูอย่างมีประโยชน์ที่สุดทำไมขอบคุณได้ขนาดนี้ล่ะคะคือต้องไปโหมดนั้นเลยอ่ะใช่ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นนะว่าคน2คนที่อยู่ในบ้านอ่ะยูชื่นชมการกระทำแล้ววันนี้ CJ คนอื่นยังไม่สอนนะแต่CJ อยากจะสอนด้วยให้ชื่นชมเวลาที่เขาให้เงินอยู่ใช่ทำซะแล้วชีวิตมันจะเปลี่ยนไปพอเก็ตป่ะอะไรนะกลับงามๆใช่คื
างทีอ่ะไอ้น้องๆพวกเนี้ยให้น้อยแต่ชีแบบอยู่เข้าใจป่ะขอบคุณเหมือนรัชดาลัยเลยอ่ะขอบคุณเบอร์นั้นน่ะให้ 3,000 ขอบคุณประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนกันอยู่เป็นภรรยาหรืออยู่เป็นแฟนที่คบกันมานานจิ๊บเข้าใจไงแต่ทำเป็นรัชดาลัยหน่อยได้ไหมเรื่องเงินน่ะเออแบบโอ้ my god ให้ขนาดนี้ตัวเองอ่ะว่าขอหอมทีทำไมน่ารักได้ขนาดนี้พอเข้าใจพอเข้าใจผมไหมภาพออกชัดมากเลยครับเออเข้าใจป่ะค่ะคราวนี้อยากจะลงลึกไปอีกนิดนึงนะลึกเลยนิดนึงมันก็มีแบบว่าหลายๆคนอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นคำถามที่เคยถูกถามจากวันออนวันมาเยอะมากครับสามีไปซื้อบริการนะฮะแล้วก็รู้สึกไม่ดีแต่ถามว่าทำไมผู้ชายถึงทำอย่างนั้นอยู่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผมไม่ได้บอกเป็นเรื่องถูกนะแต่เนื่องจากผมก็อยู่ในสังคมผู้ชายแล้วก็รู้จักเยอะแล้วโดยเฉพาะปัญหาที่ได้ยินมาเนี่ยทุกวันจากการปรึกษาเนี่ยมันซ้ำๆก็เลยอยากมาตอบตรงนี้แล้วกันบางครั้งการที่ผู้ชายซื้อบริการเนี่ยมันคือการใช้เงินอันเล็กน้อยเนี่ยซื้อเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นทำงานให้เขาซื้อเพื่อทำงานให้เขาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจก็คือเขาเป็นบอสจ่ายทำให้เขามีความสุขจบไม่มีพันธะผูกพันไม่มีแรงกดดันแล้วเมื่อความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของเซ็กส์นะแต่มันคือเรื่องของความรู้สึกที่จะได้ไปประสบการณ์ตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันผมไม่ได้อยากจะพูดให้คิดมากนะแต่เซ็กส์แบบนั้นกับเซ็กส์แบบ making love แม่งคนละเรื่องกันถูกไหมเพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องของความอ่อนโยนเป็นเรื่องของความรักความผูกพันอะไรแบบมันแบบนึงอะแต่แบบนั้นน่ะที่คนยังใช้บริการอยู่เพราะมันมีอีโมชันแบบนั้นขึ้นมาด้วยไม่ได้พูดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนรักของเราจะอยู่กับเราเท่านั้นแต่ถ้าอยู่ต้องการให้ผู้ชายคนนั้นรักเดียวใจเดียวอยู่จะต้องมีโหมดอื่นในเรื่องของเพศสัมพันธ์ด้วยถูกไหมโหมดแบบพยายามในวันที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ก็อย่ากดดันกันเพราะว่าเรื่องกดดันเวลาไปถึงตรงนั้นมันเอาไปคิดต่อด้วยไงพอเข้าใจไหมโอเคคราวนี้พอมันไม่มีเพรสเชอร์แล้วเนี่ยพอไม่มีเพรสเชอร์แล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความสนุกสนานเว้ยเมื่อความสนุกสนานหายไปเมื่อเซ็กส์หายไปมันจะไปกระเทือนความรักตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่น่ากลัวเนาะโอเคเพราะฉะนั้นถามเพื่อตอบคำถามของทุกคนในเรื่องของอุปการละอะไรเนี่ยนะการอ้อนสำคัญมากการ appreciate แล้วขอเน้น appreciate เรื่องเงินให้เขาเห็นเพราะยูอาจจะไม่ได้ขอบคุณเขามาก่อนเพราะมองว่ามันเป็นหน้าที่ของสามีที่ต้องทำวันนี้ขอบคุณเขาเยอะๆในเรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกพอเข้าใจไหมพอรู้สึกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอย่าไปทำให้เขารู้สึกแบบสิ่งที่เขาจ่ายมันเป็นหน้าที่แต่ให้มันเป็นบุญคุณอะทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นน่ะใช่เออไม่ต้องกลัวเขาเหลิงไม่ต้องกลัวแต่ทำให้รู้สึกงั้นแล้วดูว่าการเปลี่ยนแปลงในบ้านมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมใช้เทคนิคของน้อง A และ B พูดเปรยๆบวกเสียงอ้อนแล้วจบท้ายประโยชน์ด้วยมั้งอ่ะมั้งอ่ะเมื่อยมั้งอ่ะนวดปะวะอะไรแบบเนี้ยให้มันน่ารักน่าอยู่ทำกันได้อยู่แล้วแต่อยู่ไม่ทำอ่ะถูกป่ะตรงเนี้ยอะไรนะมั้งอ่ะคนไม่ต้องทำก็ได้ผมอยากฟังคุณหนุ่มพูดมากเลยคุณหนุ่มพูดหน่อยดิคนไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ผมอยากฟังเมื่อกี้เขาบอกว่าคุณหนุ่มยิ้มหน่อยเถอะมีคนบอกคุณหนุ่มกัดปากกัดปากจริงเหรอไม่จริงว่าจริงว่าหรอแจ็คบอกจริงแปลว่าแจ็คเห็นกรามข้างหลังกันหยับเลยใช่หยับเงียบนั่งนิ่งทำให้เขารู้สึกทำงานให้ตายเพื่อเราเห็นไหมอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกทำงานให้ตายเพื่อเราอยู่เขาไม่ใช่วัวใช่ควายนะเว้ยถูกไหมมันเทิร์นออฟจิ๊บไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งผิดหรืออะไรก็ตามในความคิดของยูอ่ะแต่มันเป็นสิ่งที่เทิร์นออฟแล้วเมื่อไหร่ที่ยูมีความเทิร์นออฟ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 อยู่ในครอบครัวบ่อยๆอ่ะมันจะไม่ดีเข้าใจไหมเอาละตอนนี้ถึง 3:40 แล้วเนี่ยยังไม่ขยับตอนนี้อยู่ที่800นะแชร์5แชร์ถึง 1.2เราจะแจกนะครับ3รางวัลสำหรับคอร์สล่าสุดที่ผมกำลังจะเปิดชื่อคอมมิตเมนต์เกมหรือเกมมัดใจนะฮะถึง 2K อุ้มจะเต้นนะฮะ 2K อุ้มจะเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ย 2K คอร์สจิ๊บถอดได้ถึง2ถอดได้แต่ว่าถ้า 1.2 โค้ดจิ๊บแจกเพราะวันเนี้ย
ตั้งแต่ลงไอ้รูปเนี้ยอุปการะเนี่ยมีพวกแบบน้องๆ VIP มาโค้ดมาขอทุนขอทุนเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีคนบอกว่าเลยนะเห็นนะเขาบอกว่าป๋าขาหนูขาดนะคะแอดโค้ดจิ๊บคนนี้ก็บอกขาดค่ะป๋าอุปการะหนูหน่อยถึงเวลาป๋าจะอุปการะแล้วแต่หนูก็รู้มันไม่มีอะไรฟรีในโลกนี่ถ้าจะให้ป๋าอุปการะหนูก็ต้องทำอะไรให้ป๋าและสิ่งที่หนูต้องทำให้ป๋าคืออะไรรู้ป่ะแชร์ห้าแชร์ไงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แคปเจอร์มาด้วยโอเคอ่ะต่อครับผมอีกคำถามเอ้ยเดี๋ยวเข้าโฟนอินดีกว่าวันนี้เรามีโฟนอินแล้วสนุกสนานกันดีกว่าฟังอยากให้เล่าเรื่องเทคนิคในการที่ทำให้เขาอุปการะหรือสายเปย์นั่นเองกับแฟนตัวเองหรืออะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดใครมีเรื่องราวอยากแชร์ประสบการณ์โทรเข้ามาเลยที่เบอร์เดี๋ยวนะวันนี้ไม่ใช่เบอร์นี้โอเคบึ้มโอ้กับนี่ครับขอเพลงประกอบฮะ064-903-0285 064-903-0285แชร์เสร็จ5แชร์แคปเจอร์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นหลักฐานนะครับถึง 1.2 แล้วแจกอีก3รางวัลสำหรับนี้ใครมีประสบการณ์ มาแล้วมาแล้วมาแล้ว1ครั้งรับเลยเอาโทรศัพท์มาใกล้ๆดิจิ๊บจะได้แบบเดี๋ยวใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อ4แล้วกันค่ะชื่ออะไรนะชื่อ4โอเควันนี้เราจะไปไล่ไปถึงแซดไปเนี่ยสิคุณซีครับวันนี้คุณซีจะมาแชร์ประสบการณ์การรับการอุปการะยังไงบ้างฮะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคือจริงๆตอนนี้ยัง43แล้วนะคะ43นะครับตอนที่เขาอุปการะน่ะตอนอายุ30โอ้แล้วตอนนั้นใช้เทคนิคอะไรฮะใช้เทคนิคอะไรฮะคือตอนนั้นเรารู้จักเขาโดยบังเอิญในเฟซครับแล้วทีนี้เรื่องความที่เขาอยากจะคุยกับเราแต่เราไม่มีเวลาคุยกับเขาเพราะเราต้องทำงานครับเขาก็จะถามเราว่าเราไม่ว่างเลยเหรอเราก็จะว่าเราทำงานเพื่อที่เราจะต้องเอาเงินไปใช้อะไรบ้างทำงานยุ่งมากถ้าว่างก็เดี๋ยวจะคุยด้วยนะครับอะไรประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเทคนิคคือไม่อันนี้เจ๋งมากนะเทคนิคคือไม่ว่างจะคุยเพราะเราต้องทำงานแล้วงานที่เราต้องเรื่องจริงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาเงินตรงนี้มันจะต้องไปจ่ายค่าห้องจ่ายค่านู่นค่าโทรศัพท์ใหม่ด้วยอยากได้โทรศัพท์ใหม่เลยต้องทำเพราะเราเป็นซิงเกิลมัมเราเรียนลูกแล้วเราเรียนต่อด้วยอ๋อแล้วอยู่ใช้การพูดเปรย์ๆออกไปอย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่เชิงเปรย์มันยุ่งจริงๆอะค่ะเพราะว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะแล้วเขาก็เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยว่าเนี่ยตอนนี้เราจะต้องจ่ายค่าลูกค้าที่เยอะเราเลยต้องไปทำงานเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเราก็เขาก็เลยถามว่ามีอะไรจะให้พี่ช่วยไหมขอเพลงประกอบหน่อยนี่คือประโยคเด็ดนะครับทุกคนฟังไว้นะถ้าประโยคเวิร์กมันจะได้รับคำกลับมาบอกว่ามีอะไรให้พี่ช่วยไหมนั่นแปลว่าเราเริ่มเข้าทางแล้วโอเคต่อครับแล้วก็เริ่มบอกว่าครับจริงมันก็ช่วยได้แหละแต่เกรงใจขอพยายามดูก่อนอ่าขอความช่วยเหลือโอเคเยี่ยมมากโอเคขอบคุณคุณซีมากนะครับของการแชร์ประสบการณ์วันนี้ครับขอบคุณมากครับ วันนี้สงสัยสัญญาณไม่ค่อยดีโค้ดมีคนบ่นบ่อยมากเลยเนาะเห็นอยู่สายเสียงนี่ชัดมากบางทีโอเคเยี่ยมมากเลยครับเมื่อกี้ก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับการขอมันก็อาจจะไม่เวิร์กเนาะใช่แต่เหมือนกับการพูดให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับถ้าคนเขามีใจกันอยู่นะกำลังจีบกันหรือเป็นสามีเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยบางทีแค่เราพูดว่าเราอยากได้เพราะอะไรมันก็อาจจะแบบตรงไปหน่อยแต่แค่แบบเทคนิคคุณซีนี่ดีตรงไหนหรือว่าเหมือนเขาจะทำเพื่อสิ่งที่เขาอยากได้เขามีแพชชั่นเขามีหน้าที่แล้วถ้าเกิดคนนี้รักเขาก็จะมาช่วยพอเห็นภาพไหมโอเคเข้าคำถามอีกหนึ่งคำถามครับครับผมสวัสดีค่ะแดดดี้และพี่ๆทุกท่านครับอยากถามว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ผู้ชายอายุ46ที่ชอบดูดบุหรี่นอนดึกสุขภาพชอบปวดหลังปวดขาจะไม่ค่อยมีเรื่องเซ็กแล้วเขา
ไม่มีใครค่ะคบกันมา3ปีหนูอายุ29เราอ่อยและจะข่มขืนเขาตามที่โค้ชแนะนำทุกอย่างหยุดหยุดคัดไม่เคยสอนใครให้ไปข่มขืนไม่เคยไม่เราต้องช่วยกันยืนยันใช่เราเป็นสื่อสาธารณะเราไม่เคยสอนให้ไปข่มขืนแฟนผู้ชายโน ไม่เคยครับไม่เคยครับเขาก็ชอบหลับหนีครับบอกเหนื่อยงานครับเหนื่อยเตะบอลเราหื่นค่ะยอมรับขอแค่อาทิตย์ละครั้งยากค่ะนาทีอ่ะได้เรื่องอื่นดียกเว้นเรื่องนี้อ่ะควรทำไงดีครับปัญหาของเขาคือผู้ชายอายุ46ใช่ไม่มีอารมณ์ทางเพศชอบดูบุหรี่นอนดึกสุขภาพคือชอบปวดหลังปวดขาแล้วไม่ได้มีเรื่องนั้นไม่เอางี้ดีกว่าจิ๊บจากที่ฟังดูนะครับมันไม่ใช่เรื่องปวดหลังปวดขาหรอกมันเรื่องความเครียดอันนี้ไม่ตลกอ่ะเรื่องจริงเลยจิ๊บมองว่าเขาเครียดจริงความเครียดเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเรามีฮอร์โมนที่เป็นลบมาจากอารมณ์ลบเนี่ยครับอยู่ถึงประมาณ 17,000 ฮอร์โมนนะชนิดของมันซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมุ่งตรงไปจัดการกับเขาเรียกว่าอะไรนะอิมมูนซิสเต็มเขาเรียกว่าอะไรวะอุ๋มไม่ใช่ตอบไอ้ระบบคุ้มกันจะทำให้วันนี้อุ๋มเขาเครียดมากเลยนะเรื่องเราไม่มันคือสิทธิสติเออมันทำไมวันนี้เราทำแบบกรอยเราทำให้ได้ยินหูเราทำให้อุ๋มสะเทือนใจอะไรเปล่าวันนี้เหรอหรือพี่อุ๋มแบบหรือไม่คือความเครียดจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต่ำแล้วภูมิคุ้มกันต่ำมันลามไปถึงเรื่องนั้นด้วยไงเป็นหลักเลยนะเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊บรู้สึกเนื่องจากหนูกับเขาอายุต่างกันมากใช่เขาอาจจะไม่สามารถคุยกับหนูบางเรื่องได้ครับเพราะฉะนั้นความเครียดมันอยู่ในตัวเขามากเว้ยความเครียดอยู่ในตัวเขามากแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปกดดันเนี่ยกดดันอยู่ว่าแบบเฮ้ยเราต้องอาทิตย์ละหนนู่นนี่นั่นนะเราเครียดนะเราอายุแค่นี้เราควรจะมีถ้าเกิดเราไม่มีมันไม่ถูกต้องคนอื่นเขาก็มีมันยิ่งทำให้เครียดหนักเพราะฉะนั้นพอมันเครียดหนักปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ตรงนั้นมันไม่ค่อยเวิร์กเว้ยเพราะฉะนั้นกุญแจคือทำยังไงก็ได้ให้ลดความเครียดลงในตัวเขาได้นะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหลักที่ผมกำลังทำงานอยู่เลยเดี๋ยววันที่29เนี่ยมันจะเป็นคลาสแรกแต่คลาสเนี่ยยังเป็นกลุ่มปิดอยู่เราจัดสำหรับ VIP 5นะครับซึ่งจะมีสมาชิกมีรู้สึกพี่หนึ่งสุภาพบุรุษที่ปีนเขาเอเวอเรสต์คนแรกในประเทศเนี่ยจะมาแจมด้วยเราจะมาทำกิจกรรมเขาเรียกว่า Open Focus Workshop กันที่เดอะพาโนเนี่ยแต่เรารับกลุ่มเล็กๆเพื่อมาจัดการกับฮอร์โมนในร่างกายและจัดการกับความเครียดโดยวิธี Open Focus ซึ่งในอนาคตเดี๋ยวผมจะเปิดสาธารณะแต่ตอนนี้อุบไว้ก่อนก็อยากแชร์ให้ฟังเฉยๆนะครับโอเคถ้าเกตบอกว่า Yes Coach Yes Coach อนุสรีบังอนุสรีบังข้อต่อไปโอเคข้อต่อไปครับคุณหนุ่มใจเย็นครับใจเย็นอ่ะค่อยอุ่นมันล้างฟิลออกไม่ได้ล้างฟิลไม่ได้อ่ะเจ็บครับอะไรนะครับคุณบุกับฮะแจ๊ไอ้แจ๊ไอ้แจ๊อยู่ช่วยให้กำลังใจอุ่มผ่านคอมเมนต์หน่อยใช่อุ่มเครียดแล้วอุ่มกัดฟันกอดกรอนกอดกรอนข้าวอุ่มเนี่ยกรอนแบบอ่ะต่อฮะต่อเข้ามาเลยอุ๋มอยู่กับสามีมา8ปีน้ำเสียงแบบว่าฮะอุ๋มใจเย็นใจเย็นมาโอเคอ่ะหนูก็สวมบทเรื่องเนี่ยโอเคอยู่กับสามีมา8ปีค่ะครับเรา25สามี26โอ้สามีแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นมาตั้งแต่เดือนมกราแต่เราเพิ่งจับได้เมื่อเดือนพฤษภาผู้หญิงคนนั้นมีครอบครัวมีลูกแล้วสามีก็รู้แต่ก็แย่งเขามาค่ะจนตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นเลิกกับครอบครัวเขาไปแล้วค่ะแล้วมาคุยกับสามีหนูอย่างเต็มตัวเขาก็รู้นะคะว่าสามีหนูมีเมียแล้วแต่เหมือนเขารับได้ค่ะผู้หญิงอายุ31ชนกับสามีเราแล้วค่ะตอนนี้หนูก็ยังอยู่บ้านสามีค่ะเห็นหน้ากันทุกวันแต่สามีแยกห้องไปนอนคนละห้องเพื่อที่จะได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นสะดวกขึ้นครับ
ขาบอกให้เราถ้าเจอคนใหม่ก็ไปเลยค่ะไม่ต้องรอเขาเขาบอกเขาผิดเองค่ะที่นอกใจแต่เขารักคนนั้นไปแล้วแต่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะคะแต่อยู่กันแบบไม่ค่อยพูดคุยกันเท่าไหร่ถามคำตอบคำค่ะหนูบอกจะรอเขากลับมาค่ะเขาก็บอกว่าไม่ได้รักไม่ได้ไล่นะแต่อยู่แบบเฉยๆเหมือนไม่รักเราแล้วค่ะคำถามนะคะเราจะเริ่มทางไหนเขากลับมารักเราแบบจริงจังที่ไม่ใช่เพราะสงสารเราคะเพราะวันนี้เขาบอกสงสารเราค่ะครับแล้วเขาหมดรักเราแล้วจริงๆเหรอคะรักกันมาตั้ง8ปีตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันค่ะเจอหน้ากันทุกวันควรลงคอร์สไหนดีคะ21วัน21วันแน่ๆติดต่อนี่มานะที่เสียงบนผมเป็นแบบเนี้ยพวกผมตามเสียงทำตามเสียงคุณหนุ่มอ่ะใช่ครับเขาบอกวันนี้คุณหนุ่มเข้มกูก็จะเข้มมากแอดคนจิ้มไม่ได้แจ้งหัวมุมเขาไม่รู้ก็เขาแค้นแทนอะไรก็ไม่รู้อ่ะแอดโคจิ้มติดต่อมาคุณอ๋อรออยู่นะฮะสำหรับคนนี้นะคุณอ๋อรออยู่21 day ด่วนจิ้มแบบเราทำงานมาถึงจุดเนี้ยมันเห็นถึงปัญหาเยอะมากๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์น่ะแล้วความสัมพันธ์มันก็ไม่เคยถูกแก้สักทีจริงๆครับจนเราทำงานไปถึงจุดนึงเราจึงรู้ว่าหัวใจของการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ที่แท้จริงมันคือการที่เราจัดการของตัวใครตัวมันจนพัฒนาจนเต็มศักยภาพอยู่จึงมีโอกาสรอดสูงมากนะเพราะว่าในความทุกข์ของความสัมพันธ์เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในหัวอยู่อะมีเยอะด้วยนะครับถูกไหมเมื่อไหร่ที่ข้างในมันเยอะข้างนอกมันก็จะเป็นอย่างนั้นวันนี้เนี่ยผมอาจารย์ผมที่ผมนับถือมากชื่อคุณเอสเตอร์เพเรลคนที่ตามผมมักจะได้ยินชื่อสุภาพสตรีนี้บ่อยมากเลยเขาเพิ่งโพสต์ใน Facebook วันนี้เป็นหน้าวอลส์เขาอะครับอันใหญ่ๆเขาบอกว่าคุณภาพเดี๋ยวนะคุณภาพของความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพตัวตนของคุณก่อนนะตัวตนถ้าตัวตนของคุณรู้สึกศักยภาพไม่มีหรือคุณภาพข้างในเรายังแบบเรายังไม่เซลฟ์คอนฟิเดนซ์ในจุดที่เราเป็นจริงๆอ่ะความสัมพันธ์ที่คุณมีอ่ะมันจะเหมือนโดมิโนอ่ะมันจะลดคุณภาพมันจะลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการกับตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องมานั่งคิดในทุกๆวันว่าเราจะพัฒนาตัวเองได้ในมุมไหนวันนี้เรื่องมันไปถึงจุดนี้แล้วนะจิ๊บเข้าใจว่าอยู่รักแล้วจิ๊บก็ไม่ได้บอกอยู่ว่ามันหมดหวังแต่ความหวังที่อยู่ต้องการให้เขากลับมารักกับอยู่อ่ะมันมีแต่มันไม่ได้เดินโปรยด้วยกลีบกุหลาบไงมันจะต้องฝ่าฟันอะไรอีกเยอะมากเลยเรื่องแรกเลยก่อนที่จะถามผมว่าต้องทำยังไงคือจัดการกับตัวเองให้ดีเยี่ยมก่อนแล้วการจัดการตัวเองกับดีในตัวเองให้ดีเยี่ยมเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะที่จะต้องมานั่งคุยกันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสะดวกลงทวนทุกวันถ้าไม่สะดวกก็อาจจะโทรมาโคชชิ่งกับผมก็ได้แล้วเราจะต้องทำไปเป็น step by step บางทีเราไม่รู้หรอกฮะว่าไอ้จุดที่เราจะต้องไปจัดการเนี่ยมันมีบางเคสที่ผมโคชชิ่งเนี่ยมีปัญหากับเรื่องของความรักตัวเองแต่โคชไปโคชมาปรากฏว่าจริงๆเขามีปัญหากับความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งถ้าจุดความสัมพันธ์ในบ้านคือคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวมันยังไม่ดีฝันไปเหอะว่าอยู่จะมีความรักดีๆได้แต่ถ้าอยู่ไปจัดการกับรากเหง้าของปัญหาคือความรักในบ้านสำเร็จเข้าใจกระบวนการตรงนั้นแข็งแรงเรื่องนอกบ้านเรื่องเล็กใช่พอเข้าใจไหมเข้าใจโอเคถ้าเกตบอกว่า yes code yes code cutเหนื่อยเหมือนกันวันนี้เหนื่อยเพราะใส่สูทเลยแม่นะถามค่ะครับผมเราจะทำยังไงกับผู้ชายที่เขาไม่ลืมแฟนเก่าคะครับวันดีคืนดีก็พูดถึงขึ้นมาเรารู้สึกว่าเขายังเสียใจอยู่ครับเขายังมีพูดว่าคนที่รักยังไงก็รักอ้าวครับมันมีวงเล็บอ้าวไงอ๋อแล้วเราควรจะยังไงคะวันนี้ส่งบทความมาให้อ่านว่าขอเลิกเพื่อให้อีกคนมีความสุขและเขาก็พูดว่าเขากับแฟนเก่าก็คงเลิกกันแบบนี้เพราะแบบนี้อึดอัดใจมากค่ะจะต้องทำยังไงดีคะสรุปยังไงนะ
ก็คือคำถามก็คือว่าเขาเนี่ยควรจะจัดการยังไงกับผู้ชายที่ไม่ยอมลืมเรื่องแฟนเก่าสักทีแล้วอยู่ดีว่าวันดีคืนดีก็พูดว่าอ๋อเขายังรู้สึกกันอยู่แล้ววันนี้ก็มีส่งบทความว่าขอเลิกเพื่อให้อีกคนมีความสุขแล้วเขาก็พูดแบบว่าใครส่งบทความใครส่งผู้ชายส่งมาให้เขาครับผมแล้วก็พูดว่ากับแฟนเก่าก็คงเลิกกันแบบนี้แหละตอนนี้รู้สึกอึดอัดใจมากเขาควรจะทำยังไงวิธีการทำอะไรบางอย่างกับผู้ชายที่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้คืออย่าไปยุ่งกับแม่ครับใช่ครับมันอันตรายมากอยู่มันอันตรายมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราดีลกับคนที่อยู่ในอารมณ์โหมดไหนคนที่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอารมณ์เขาอยู่โหมดไหนเหมือนกันวันนี้เขารู้สึกเอาวะกูจะรักกับยูเพราะว่ายูมาช่วยชีวิตเขาวงเล็บขอดไม้เราจะรักกับคนนี้เพราะคนนี้เขาดีกับเราเหลือเกินเราก็พุชตัวเองให้รักแต่พอระหว่างพุชเสร็จปุ๊บแฟนเก่ามากดไลค์เท่านั้นแหละอิโมชันคือความรู้สึกเดิมกลับไปอีกพอกลับไปอีกก็ไปนั่งหวังเรื่องแฟนเก่าพอหวังเสร็จปุ๊บไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวเราต้องกลับไปดีกับขอนไม้ของเรากลับไปดีกันปุ๊บแฟนเก่าคอมเมนต์รูปเอาอีกอยู่เข้าใจป่ะมันไม่จบไม่สิ้นวิธีการจัดการคืออย่าไปยุ่งกับเขาในช่วงนี้อย่าไปยุ่งกับเขาในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงพังนะพังไงรู้ป่ะแฟนเก่าเขาไปมีแฟนใหม่เขาจะยับเลยเขาจะพังและตอนที่เขาพังเขาก็จะมาบอกรักเราเพราะเขาต้องการอะไรบางอย่างที่แบบรู้สึกรักเขาด้วยถูกไหมครับแต่มันจะไม่จบไม่สิ้นแล้วไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อไหร่มันจะจบมันสิ้นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูคนที่แบบอาจจะเลิกกันพักนึงแล้วหรือว่าหรือมันก็คนกรณีนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายต้องเลิกกับผู้หญิงคือแฟนเก่าเนี่ยเพราะว่าแฟนเก่าทำอะไรไม่เวิร์กมากมากแล้วผู้ชายเป็นคนชิ่งเนี่ย อันนั้นดีกว่าแต่ถ้าผู้หญิงเป็นคนเลิกแล้วผู้ชายเจ็บช้ำมันจะใช้เวลานานมากไม่แนะนำวันนี้ต้องขออภัยนะผมเข้าใจแล้วทำไมยอดไม่เยอะเพราะเนื่องจากมีหลายคนบ่นมาในไลน์ส่วนตัวผมบอกว่ามันตะกุกตะกากมากเดี๋ยวผมจะอัปโหลดหลังจากงานอันนี้ไปอีกทีมันจะดูได้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเดี๋ยวโอเคพอเข้าใจประเด็นนี้ผมเข้าใจโอเคอ่ะต่อฮะครับผมเฮ้ยเฮ้ยจิ๊บรับประกันเลยเว้ยวันนี้อุ๋มจิ๊บขอโทษอุ๋มจิ๊บไม่รู้จะพูดอะไรไปสะเทือนจิตใจเบื้องลึกอยู่มันต้องเกิดอะไรบางอย่างแน่ๆอุ๋มกลัวไปซ้ำเขาอุ๋มเคยไปอุปการะใครใช่ไหมนั่นน่ะสิอุ๋มรับมาอุ๋มไปอุปการะใครใช่ไหมอุ๋มแล้วเขายังไงแล้วเขาพูดว่ายังไงพูดมาค้างเลยอะไรเขาพูดว่ายังไงเขาไม่พูดยังไงเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเขาบอกรักอุ๋มป่ะเขาบอกรักอุ๋มใช่ไหมมีแต่คนรักอะไรได้แล้วคนที่อุ๋มไปอุปการะเขารักไหมเขาพูดว่าไงหนูแค่กำลังคิดว่าตอนนั้นเราพูดคำไหนนะเขาถึงอุปการะหนูเนี่ยมีคนบ่นค้างกันแล้วทำไมวันนี้แม่งหรือวันนี้ฝนมันตกบางคนก็ชัดตลอดหรอมันมีทั้งสองด้านเลยหรอเนี่ยชัดตลอดครับอะไรเงี้ยหรอมีคนชัดตลอดนะฮะโอเคอันต่อฮะได้อีกคำเดี๋ยวหมดเวลาได้หว่าหมดไม่ลุ้มคำถามเพื่อดูได้อีกคำถามเอายิ้มของพี่เอาเลยมามาอุ้มพยายามหาคำถามที่แบบได้ครับคอนเซิร์นสวัสดีค่ะดัดดี้และทีมงานที่น่ารักทุกคนครับหนูคุยกับผู้ชายคนหนึ่งทางโลกออนไลน์สักระยะตอนแรกเขาบอกเคยมีแฟนแต่เคลียร์กันแล้วจากนั้นก็คุยมาเรื่อยๆแล้วบังเอิญได้เจอกันหนูรู้สึกดีกับเขามากๆเลยค่ะเราไปกินข้าวดูหนังกันจนวันนึงหนูถามเรื่องแฟนเขาขึ้นมาเขาจึงบอกเพิ่มว่าเขาเลิกกันแล้วแต่ยังไม่ได้หย่า กันหนูจึงบอกกับเขาว่าเมื่อไหร่ที่เขาสถานะชัดเจนเราค่อยกลับมาคบกันครับแต่ก็ไม่รับปากว่าวันนั้นหนูจะมีใครหรือยังระหว่างนี้จึงขอหยุดติดต่อกับเขา3อาทิตย์แล้วที่หนูไม่ได้ติดต่อเขาแต่เขาส่งไลน์มาหาหนูเป็นระยะวงเล็บเป็นห่วงอย่านอนดึกนะบลาๆนะคะแล้วก็หนูอ่านแต่ไม่ได้ตอบอะไรตอบคำถามนะคะครับการที่หนูเลือกเดินออกมาแล้วพูดกับเขาแบบนั้นหนูทำถูกต้องหรือเปล่าคะข้อ2หนูยังรู้สึกดีกับเขามากๆจึงอยากเขียนข้อความที่จะทำให้เขาประทับใจและไม่ลืมหนูไว้ในโน้ตของเขาค่ะ
ดดี้ช่วยแนะนำหนูหน่อยค่ะว่าหนูควรจะเขียนข้อความแบบไหนให้เขาคะอยู่ไปลงคอร์สที่ชื่อว่า TKP ด่วนใช่ TKP มีหลายข้อความมากที่อยู่สามารถเทกซ์มันมีล่าสุดเนี่ยเว้ยผมแม่งจะทำแบบไอ้โพสต์ที่ขายคอร์สเนี่ยแล้วไปคุยแบบดูเนื้อหาในคลาสเนี่ยเราเคยสอนคนนะโค้ช บอกว่าถ้าเกิดผู้ชายถามว่าอยู่เคยผ่านแฟนมาแล้วกี่คนอ่ะเราควรจะตอบว่ายังไงเราเคยสอนเรื่องนี้ด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วไอ้เรื่องที่อยู่ถามว่าจะส่งข้อความยังไงจะทำให้เขาประทับใจตลอดมันมีอยู่ในนั้นหมดเลยเว้ยไปเรียนเพราะมันไม่ใช่ประโยคเดียวมันคือการปูทางไงมันคือการปูทางเพราะฉะนั้นติดต่อทาง LINE แอดนี่นะฮะ LINE แอดโค้ชจิ๊บชื่อคอร์ส TKP นะฮะหรือว่าย่อมาจาก Talk กับผู้นะครับวันนี้เสียดายจริงๆนะมันแจกไม่ได้จริงๆแล้วก็มันมีหลายคนบอกว่าหลุดหลายรอบบางคนก็ชัดตลอดอะไรต่างๆนานาก็เดี๋ยวเป็นสัปดาห์หน้าแล้วกันนะเพราะว่าคอร์สเนี้ยใกล้จะเปิดแล้วอีก2อาทิตย์เท่านั้นนะ2อาทิตย์เราจะเปิดคอร์สชื่อเกมมัดใจคอมมิตเมนต์เกมนะฮะเป็นเวอร์ชั่นมิสบอสล่าสุดแล้วตอนนี้เนื่องจากอีกโปรเจกต์นึงที่ผมทำอยู่ในเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของสมองมนุษย์เรื่องของการนั่งโอเพนโฟกัสซึ่งกำลังจะเปิดมันก็เลยจะทำให้ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นคอร์สสุดท้ายสำหรับปีนี้ป่าวว่าโค้ดใช่ๆหรอใช่ไหมเพราะเลยตรงนี้เราก็อาจจะอีกพักนึงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะแดดดี้ขอสักประโยคประโยคไหนอะทำให้เขาประทับใจอะไรอย่างเงี้ยชื่อแดดดี้ไม่หรอกสำหรับคนที่ตาม21 day มันจะมีประโยคอยู่แล้วไงใช่ถูกไหมประโยคว่าอะไรนะฮะคุณออจะขายเหรอ VIP 6ครับสำหรับมีคนสอบถามมาเมื่อสักครู่นะฮะ VIP 6เนี่ยเราจะเปิดวันที่1 2 3พฤศจิกาใช่แต่วันนี้เราจะเปิดรับสมัครเร็วกว่านี้เดี๋ยวผมจะลงใน LINE แอดภายใน2เดือนนี้นะตอนก่อนที่ LINE แอดมันจะเริ่มเก็บตังค์เดี๋ยวเราจะลงตรงนี้หนักๆก็สำหรับคนที่สนใจ VIP 6เริ่มเลยนะตอนนี้ VIP 5ก็ยังไม่จบเรากำลังเดินทางอยู่ใน5ใช่แต่เดี๋ยวกลัว6จะเต็มก็เลยรีบบอกไว้ก่อนนะเนาะนะเดือนหน้าราคาพิเศษราคาพิเศษหมดจากเดือนหน้าไม่พิเศษแล้วหมดจากเดือนหน้าไม่พิเศษแล้วนี่คิดเองเลยโปรโมชั่นเนี่ยพิเศษเลยไม่ปรึกษาไม่ปรึกษาให้เลยมีราคาพิเศษกันเองเลยนะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากจ๋า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 ครับว่าไงครับคนนิ่งๆอย่าให้อุ๋มพูดดิให้อุ๋มพูดให้อุ๋มพูดครับเชิญอย่าไปกดดันรู้สึกว่าวันนี้ในเมื่อเราพูดถึงเรื่องการอุปการะค่ะแล้วก็หลายท่านก็รอโค้ชจิ๊บแบบอุปการะอยู่ค่ะผมก็เลยแบบอยากขอให้โค้ชจิ๊บพิจารณานิดนึงค่ะถึงแม้ยอดไม่ถึง 1.2 นะทุกคนก็แบบดูเป็นแฟนคลับโค้ชจิ๊บแบบหนาแน่นมากใครอ่ะองค์อยากแจกใครเลือกเลยครับเอาแจกนะคะแจกใครให้ทิ้งว่าอะไรดีอ่ะนี่ไงแล้วคืออู๋มานั่งดูคอมเมนต์อยู่อ่ะมีแต่แบบรอแบบรอเค้าเรียกอะไรรอโค้ดอุปการะทั้งนั้นเลยอ่ะฮะยอดไม่ถึงมันยอดไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวทำอะไรเซนซิทีฟอยู่เห็นไหมคือจะเอาอะไรก็ต้องให้เดี๋ยวใช่ครับคือหนูอยากได้อะไรเชิญเลยครับเดี๋ยวเชิญเอางี้เอางี้โทรสายสุดท้ายนะอ่ะแต่สายเนี้ยมันจะมีเงื่อนไขนิดนึงคืออยู่ต้องเล่าเรื่องอุปการะต้องเล่าเรื่องอุปการะครับโทรเข้ามาเราจะให้คนเนี้ยเป็นคนปิดรายการคนสุดท้ายที่จะเล่าเรื่องอุปการะเป็นคุณดีคุณ A ไม่ได้คุณ B ไม่ได้คุณ C ไม่ได้คุณ D จะได้คราวนี้ใครจะเป็นคุณดีและเล่าเรื่องประโยคเด็ดที่อุปการะให้โทรมาที่เบอร์เอ้ยถ้าแฟนคลับเราจริงต้องมีเบอร์ป่าววะเออมีเอานะได้เดี๋ยวเบอร์นี้สายสุดท้ายแจก1คนนะฮะสำหรับคอร์สล่าสุดสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับฮัลโหลพูดใกล้ๆไมค์หน่อยได้ไหมฮะเสียงเบามากเลยชื่อดีค่ะชื่อดีนะฮะคุณดีทำไมเสียงค่อยจังเลยอ่ะฮัลโหลคุณดี
ได้ครับตอนนี้คุณดีกำลังโอ้สายเข้ามาเฮ้ยทำไมสายคนโทรมาเยอะอย่างงี้นะเดี๋ยวเราต้องไปเซตอัพใช่เดี๋ยวเราต้องเซตอัพระบบใหม่เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีจอในอนาคตเราทำไมมึงเอาสายออกไม่ได้วะคุณดีคุณดีครับคุณดีพร้อมยังฮะพร้อมค่ะเล่าเรื่องให้ผมฟังหน่อยเอาปากใกล้ไมค์ว่าเทคนิคในการทำให้ผู้ชายอุปการะจากประสบการณ์ของคุณดีเนี่ยคุณดีแจ็คมึงไม่รอดแล้วล่ะคุณดีคุณดีใช้คำพูดว่าอะไรบ้างครับก็ส่วนมากตัวจะเองอะค่ะจะไม่ค่อยแบบค่อยอ้อนค่อยแต่ว่าถ้าอยากได้อะไรจะพูดกับเขาแต่ว่าครั้งแรกคือเหมือนเขาจะให้เรากลับไปเขาให้เลยนะฮะพูดดังๆเนี้ยเสียงมันขาดไปอ่ะเขาอยากให้เขาอยากเรากลับไปคบกับเป็นแฟนเขาเหมือนเดิมอยากให้เรากลับไปคบกับเขาแล้วเราไปทำมีท่าไหนอะฮะเขาถึงอยากให้เรากลับไปก็คือเราเลยนะเราห่างกับคือเหมือนว่าเราเลิกกับฝ่ายครับแล้วเขาทำแล้วเราไปทำยังไงให้เขากลับอะฮะก็ช่วงนั้นก็ตัวค่ะเรามีงานเรายุ่งแล้วก็เราพัฒนาตัวเองคือแบบเราสวยขึ้นออกกาดอย่างเงี้ยไม่แล้วอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอมีคำพูดมีอะไรมีคำพูดอะไรไหมฮะเหมือนเขามาง้อเราเองเขามาง้อไม่ผ่านว่ะต้องขออภัยนะฮะเนื่องจากกติกาเราตั้งไว้ว่าเราจะต้องมีวิธีอะไรบางอย่างแต่คุณดีไม่มีไงถูกไหมคำพูดวิธีการอ้อนการใช่งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตผ่านนะฮะเดี๋ยวเรารออีกสายหนึ่งขอคำพูดโดยรอคุณดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับคุณดีครับ A B C D คุณอีแล้วรอคุณอีอยู่นะคุณอีบอกเบอร์คุณอีเอาโทรมาคุณอีคุณอีได้อีกคนคุณอีคุณอีคุณอีไม่ได้หยุดคุณอีมาแล้วผมขอวิธีที่จะทำให้อุปการะคุณอีต้องทำให้ได้นะเราจะเอาใจช่วยมาคุณอีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงใสเชียวชัดเจนคุณค่ะผมขออนุญาตเรียกคุณอีแล้วกันนะได้ค่ะได้ค่ะคุณอีใช้เทคนิคยังไงบ้างครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนก็จะออกแนวแบบทำตัวน่าสงสารอะไรเงี้ยค่ะยกตัวอย่างประโยคหน่อยเฟรมเหมือนแบบเนี่ยค่ะพี่ค่ะคือเนี่ยหนูอยากได้อันนี้ค่ะคือแต่ว่าตอนนี้ต้องเอาเงินไปใช้อย่างอื่นก่อนไม่หนูก็อย่าเพิ่งใช้ตังเปลืองดิก็ต้องเก็บไว้ก่อนจะเอาไปทำไมกระเป๋าใบตั้งหลายหมื่นใช่ไหมแต่ว่าฮะอยากได้อะค่ะก็รู้ว่าแล้วเอาอย่างนี้อยากได้แค่ไหนก็อยากได้มากค่ะแต่ว่าถ้าเกิดได้ถ้าพี่ยังไม่ซื้อให้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็อยากได้ก็รู้ว่าแล้วมันแหมมันก็แพงอ่ะแล้วเอาอีอย่างนี้คือแล้วถ้าเกิดได้แล้วยังไงอ่ะแล้วแบบแล้วแดดดี้ได้อะไรถ้าอยากได้พี่อยากได้อะไรให้หมดเลยโอ้ยโอเคโอเคได้เลยโอเคงั้นคุณอีคุณอีได้รับคอร์สนี้ไปเลยนะฮะเดี๋ยวคุณอีติดต่อไปทางไลน์แอดนะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเขาพูดเองแหละในไลน์แอดนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะประโยคสุดท้ายคือถ้าได้อยากได้อะไรได้หมดเลยโอเคยังแฮปปี้ไหมอุ้มก็โอเคค่ะอุ้มแฮปปี้มากมากเลยเดี๋ยวนะอะไรมีคนบางคนโผล่เข้ามาอ๋อบอกว่ามากไปโอเคเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วงั้นเดี๋ยวเราปิดรายการกันเพียงแค่นี้นะวันนี้รู้สึกผีบ้านผีเรือนมาละเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องปิดรายการแล้วขอให้ความรักจงคุ้มครองและทุกคนมีความสุขในค่ำคืนนี้ซีเจไปก่อนบ๊ายบาย
Oh shit. Bye bye.